สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงทำไมหุ้นถึงมีขึ้นมีลงมือใหม่อย่าเพิ่งตกใจนะครับมาดูกันในคลิปนี้แล้วจะกระจ่างเลยนะว่าทำไมหุ้นถึงมีขึ้นมีลงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะไม่เน้นวิชาการนะครับเน้นเอาไปใช้จริงได้นะเพราะว่าวิชาการนะครับตามความรู้สึกของผมเองผมมองว่าวิชาการเนี่ยมันจะใช้มาตอบคำถามที่มันเกิดขึ้นไปแล้วซึ่งมันไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้เพราะมันเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับก็มีเพื่อนๆบางท่านนะสอบถามผมเข้ามานะครับว่าทำไมหุ้นถึงลงนะเมื่อวานเนี่ยจะให้ผมบอกแบบแนววิชาการบอกว่าน้ำมันมันลงหรือว่าตลาดหุ้นต่างประเทศลงตลาดหุ้นไทยก็เลยลงมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้าใจยากนะครับสำหรับมือใหม่นะแล้วก็บางทีมันก็ไม่ค่อย make sense เท่าไหร่นะถ้าเราอยู่ในตลาดหุ้นสักระยะหนึ่งเราจะพอมองเห็นนะครับบางทีตลาดหุ้นต่างประเทศขึ้นตลาดหุ้นไทยลงก็ยังมีนะหรือว่าตลาดหุ้นต่างประเทศลงตลาดหุ้นไทยขึ้นก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นคำตอบที่นำมาตอบในเหตุผลที่เราอยากจะรู้เฉยๆนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปก่อนหน้านั้นได้เลยสมมติว่าเราซื้อหุ้นในราคาที่มันไปชนแนวต้านพอดีแล้วราคาหุ้นมันก็มีการปรับตัวลดลงมาเราติดดอยแล้วนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยสาเหตุมันคืออะไรเรามารู้ตอนปิดตลาดก็คือน้ำมันลงหรืออะไรก็ว่ากันไปสุดท้ายเราแก้ไขไม่ได้เพราะเราติดดอยไปแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับก็เลยจะบอกเพื่อนๆว่าเราไม่จำเป็นต้องไปหาเหตุผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นะครับแต่อยากจะให้เพื่อนๆลองหาเหตุผลว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้ก็เลยจะมาอธิบายให้กับมือใหม่ได้เข้าใจนะครับทำไมหุ้นถึงมีขึ้นแล้วก็มีลงส่วนใหญ่หุ้นขึ้นเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่พอหุ้นลงเนี่ยน่าจะเกิดเป็นปัญหาสำหรับมือใหม่แล้วเนาะอย่างแรกนะครับผมจะขอแบ่งนักลงทุนออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆก็คือนักลงทุนเก็งกำไรรายวันนักลงทุนเก็งกำไรตามรอบแล้วก็นักลงทุนที่เป็นนักลงทุน VI นะครับเราจะข้ามในส่วนของนักลงทุนที่เป็น VI นะครับโดยเราจะมาดูนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนเก็งกำไรในวันแล้วก็นักลงทุนที่เก็งกำไรตามรอบเราจะเห็นว่าในแต่ละวันนะครับในช่วงระหว่างวันที่เกิดขึ้นราคาหุ้นมันก็จะมีการขึ้นลงสลับกันไปแต่ว่าพอเวลาตลาดหุ้นปิดนะครับราคาหุ้นมันก็จะไปอยู่ในราคาใดราคาหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่มันก็มักจะเป็นไปตามแนวโน้มที่มันเกิดขึ้นในระหว่างวันช่วงนั้นนะซึ่งการที่ราคาหุ้นมันมีการขึ้นลงในระหว่างวันนะมันก็เกิดจากการเก็งกำไรของนักลงทุนที่เก็งกำไรในวันนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเห็นราคาหุ้นมันมีการปรับตัวขึ้นปรับตัวลงในวันอยู่ประมาณ 1-3% นะครับบวกลบไม่เกินนี้หรอกต่อมานะครับในวันที่ตลาดหุ้นมันมีการปรับตัวขึ้นหรือว่ามีการปรับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งหลายๆคนก็อาจจะตกใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวขึ้นหรือว่าเป็นการปรับตัวลงจังหวะนี้แหละครับจะเป็นจังหวะที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มหาข่าวแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมหุ้นถึงมีการปรับตัวขึ้นแบบนี้หรือว่าทำไมหุ้นถึงมีการปรับตัวลงแบบนี้สุดท้ายในระหว่างวันคุณก็จะยังไม่ได้คำตอบที่คุณต้องการหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณได้คุณก็จะได้แบบไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่จนกว่าตลาดหุ้นจะมีการปิดการซื้อขายในวันนั้นข่าวต่างๆจะเริ่มออกมาคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อทำไมราคาหุ้นมันถึงมีการปรับตัวขึ้นหรือว่าทำไมหุ้นมันถึงมีการปรับตัวลงซึ่งอันเนี้ยผมจะขอเรียกมันว่าการเก็งกำไรตามรอบนะครับสำหรับการเก็งกำไรในวันนะผมอาจจะไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการเก็งกำไรตามรอบเนี่ยผมถือว่าผมให้ความสำคัญค่อนข้างระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะมีการปรับตัวขึ้นหรือว่ามีการปรับตัวลงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ถึงจุดสิ้นสุดของรอบนั้นๆ นะครับถ้าเรามีหุ้นอยู่ในมือเราจะขายหุ้นเหล่านั้นออกมาแต่ถ้าเราไม่มีหุ้นเหล่านั้นเราจะพับมือของเราไว้ก่อนนะครับคำถามก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะถึงจุดสิ้นสุดของรอบนั้นแล้วอันนี้ผมจะไม่พูดถึงการตีกราฟหรือว่าการดูอินดิเคเตอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับผมจะพูดถึงสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราเข้ามาซื้อขายหุ้นอะไรอย่างนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือเราจะซื้อหุ้นหรือว่าขายหุ้นตอนไหนซึ่งคำตอบก็คือเราจะซื้อหุ้นตอนที่เราคิดว่ามันถูกแล้วหรือเราจะขายหุ้นเมื่อเราคิดว่ามันแพงแล้วหรือว่าเราได้กำไรที่มากพอสมควรแล้วซึ่งวิธีคิดก็ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับให้เรานำเปอร์เซ็นต์การขึ้นลงในแต่ละวันที่ผมบอกไปตอนแรกก็คืออยู่ระหว่างประมาณ 1-3% มาบวกกันถ้าเกิดว่าเกิน 10% ขึ้นไปหรือว่า 15% ขึ้นไปเนี่ยให้เราเตรียมตัวระวังได้แล้วว่าในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีการเทขายทำกำไรหรือว่าเราอาจจะสังเกตจากการปรับตัวของราคาหุ้นหรือว่าดัชนีหุ้นที่
ที่อาจจะมีการปรับตัวมานานพอสมควรแล้วมันอาจจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มบ้างหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีการปรับฐานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเราอาจจะต้องเอะใจตรงนี้นิดนึงนะวิธีนี้อาจจะดูงงนิดนึงนะครับงั้นเรามาดูอีกวิธีนึงก็คือการสังเกตผู้เล่นซึ่งในภาษาวิชาการเขาจะเรียกว่าประเภทของนักลงทุนนะครับมันก็จะมีนักลงทุนในประเทศนักลงทุนต่างประเทศนักลงทุนสถาบันแล้วก็นักลงทุนที่เป็นโบรกเกอร์หรือเขาเรียกว่าป๊อปเทรดนะครับก็คือให้เราสังเกตตัวผู้เล่นทั้ง4นี้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าฝรั่งมีการซื้อหุ้นเข้ามาในประเทศมีการขายหุ้นออกไปปรากฏว่าราคาหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเวลาผ่านไปฝรั่งมีการขายหุ้นออกมาในประเทศมีการซื้อหุ้นกลับขึ้นไปราคาหุ้นมีการปรับตัวลดลงมานะครับเราจะใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวชี้วัดว่าต่อไปราคาหุ้นจะมีการปรับตัวขึ้นหรือว่ามีการปรับตัวลงนะครับซึ่งข้อมูลอันนี้นะครับเราก็สามารถหาดูได้จากเว็บไซต์ set.or.th นะครับตรงหน้าแรกเลยนะหรือว่าถ้าเราอยู่ในกลุ่ม LINE ของ marketing ของเราอ่ะนะเขาก็จะมีการส่งให้เราดูทุกๆเย็นอยู่แล้วนะครับสรุปง่ายๆก็คือถ้าราคาหุ้นมีการปรับตัวขึ้นไปจนนักลงทุนที่เขาเก็งกำไรตามรอบมองว่าราคาตรงนี้มันขึ้นมามากพอสมควรแล้วเขาก็จะมีการเทขายทำกำไรออกมาซึ่งเราก็จะเรียกตรงนั้นว่าแนวต้านหรือการที่ราคาหุ้นมันมีการปรับตัวลงมาจนนักลงทุนที่เก็งกำไรตามรอบหรือว่านักลงทุน VI บางคนมองว่าราคาตรงนั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำแล้วเขาก็จะมีการเข้าไปซื้อหุ้นตัวนั้นขึ้นมามันก็เลยทำให้ราคาหุ้นมีการเด้งกลับขึ้นมาตรงนั้นเขาจะเรียกว่าแนวรับนั่นเองนี่ก็คือเหตุผลโดยปกตินะครับทำไมหุ้นถึงมีการขึ้นการลงส่วนถ้ามันจะขึ้นลงแบบมีนัยสำคัญหรือว่ามีแรงซื้อหรือว่าแรงขายที่แรงกว่าปกตินะครับอย่างเช่นเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาที่ดัชนีหุ้นของบ้านเรานะครับลงไปต่ำกว่า 1,000 จุดนะครับหรือว่าเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาที่ดัชนีหุ้นของเราทะลุจาก 1,600 ไปหา 1,800 นะสำหรับการขึ้นการลงแบบนี้นะครับส่วนใหญ่มันก็จะมีปัจจัยที่ค่อนข้างชัดเจนส่วนการขึ้นการลงตามปกติที่ผมกล่าวมาข้างต้นนี้นะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นปัจจัยการเทขายทำกำไรนะเพราะฉะนั้นนะครับอาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมานี้ราคาหุ้นมีการปรับตัวของราคาขึ้นมาโดยตลอดนะดังนั้นนะครับมันก็ไม่แปลกเลยที่วันนี้หรือเมื่อวานหรืออาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์อาจจะเป็นช่วงที่ราคาหุ้นอาจจะมีการปรับตัวลงมาก็ได้มือใหม่ที่เข้ามาเก็งกำไรนะแล้วก็หลายๆท่านที่บอกว่าผมเข้ามาถือยาวแต่ยาวของเขาประมาณเดือน2เดือนหรือว่าอาทิตย์2อาทิตย์ก็จะขายแล้วอะไรอย่างนี้ก็อยากจะบอกว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยู่ไปสักระยะหนึ่งจะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อหุ้นมันขึ้นลงประมาณนี้นะอ๋อมันขึ้นเพราะแบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับเราจะไม่ต้องตกใจนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีนะครับก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับการลงทุนให้ได้เยอะๆนะครับเพราะว่าการลงทุนมันก็ไม่ได้มีแค่การลงทุนในหุ้นอย่างเดียวนะครับมันก็มีการลงทุนในหลายๆอย่างการออมเงินอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะอย่างที่ผมอยากจะบอกอีกอย่างนึงก็คืออย่าไปโฟกัสกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในเมื่อวานนะครับให้เราโฟกัสกับสิ่งที่มันเกิดอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็สิ่งที่มันกำลังจะเกิดในอนาคตอันใกล้หรือว่าอันไกลก็ว่ากันไปเพื่อวางแผนนะครับว่าในอนาคตเราจะทำยังไงต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ